กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกบรูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในไทยค่ะนายพิเชษดูรงคขเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวในงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาน,าน้ำท่วมและภัยแ้งว่าประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอาทิสมาคมน้ำนานาชาติ และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเพื่อใช้เทคโนโลยีร่วมกันบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆในไทยแล้วเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับภูมิอากาศของโลกปัจจุบันการพัฒนาระบบดังกล่าวอยู่ในระยะที่1ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ใช้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่าการใช้เทคโนโลยีที่เป็นสากลขจัดปัญหาน้ำท่วมและแผยแล้งที่ยั่งยืน